ผมไม่อยากจะข้ามเรื่องนี้ไปเมื่อวานนี้แชร์คำสั่งด่วนเลยน้องใบบันทึกข้อความบก.กองบังคับการโดยการภูธรภาค2ด้วยพันตำรวจตรีคนหนึ่งมีพฤติการข่มขู่ผู้บังคับบัญชาเพื่อร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาน้องไรโดยกระทำการชักอาวุธปืนจ่อศีรษะตนเองต่อหน้าผู้บังคับการแสดงอาการร้องไห้พร้อมกับพูดพร่ำเสียงดังว่ากูทำงานไม่ได้กูไม่ได้เก่งเหมือนพวกมึงแล้วทำไมมึงต้องฟ้องนายด้วยกูไม่คิดทำร้ายใครมึงมาแลกกับกูไหมนี่คือข้อความที่อยู่ในหนังสือบันทึกข้อความที่ว่านี้นะคะบอกเลยว่าพันตำรวจตรีท่านนี้พูดแบบนี้โดยพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการทำร้ายตัวเองและส่งผลเสียต่อผู้ร่วมงานดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นจึงเห็นควรส่งตัวข้าราชการตำรวจดังกล่าวเข้ารับการรักษาที่ถูกวิธีจึงเรียนมายังท่านขอความกรุณารับตัวพันตำรวจตรีจุดๆๆๆเข้ารับการรักษาตัวเป็นกรณีพิเศษค่ะต้องรักษาแล้วยังไงใช่ไหมเพราะว่าเอาปืนจ่อหัวตัวเองแล้วก็ร้องไห้พูดพร่ำเสียงดังอย่างที่ข้อความที่ขึ้นอยู่เนี่ยค่ะเอ๊ะตะกี้ใช้พี่พูดแล้วก็แล้วมาหน่อยหาไม่เจอหรือลืม